Healthy Time ดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกอาจารย์สง่าดามาพงศ์อัชราเชิดชูนุ่นชุติมาเปิ้ลจุนธิดาและหมอบิ้วพิมพ์ณภัทรสนทนากับหมอปัญญาสวัสดีค่ะสวัสดีครับเมื่อก่อนครับเมื่อก่อนครับวันนี้น้องนุ่นมาหรือเปล่ามาค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พี่เต่าน้อยกับน้องนุ่นมารายงานตัวค่ะพบเลยนะครับสองสาววันนี้คุยตอนช่วงเบรกที่หนึ่งก่อนเบรกที่หนึ่งเนี่ยคุยกันเรื่องอะไรจ๊ะเซลล์ไฟโบรบลาสต์ค่ะจริงๆอ่ะนุ่นก็ไม่รู้หรอกว่าไอ้เซลล์เนี้ยมันคืออะไรชื่อสวยชื่อเท่ขนาดนี้คือเป็นครั้งแรกของเอเชียค่ะที่ทางทีมแพทย์ของทางโรงพยาบาลศิริราชเนี่ยนะคะเขาเอาเซลล์ไฟโบรบลาสต์เนี่ยมาช่วยในการรักษาริ้วรอยค่ะสมัยก่อนเราใช้ฟิลเลอร์ใช่ไหมคะณปัจจุบันเราก็ยังใช้อยู่ตรงเนี้ยมันฮอตฮิตมากเลยแต่ว่าการฉีดฟิลเลอร์ค่ะมันมีปัญหาค่อนข้างเยอะทีมนักวิจัยเนี่ยนะคะทีมแพทย์เขาก็เลยไปคิดค้นมาค่ะเพื่อเอาเซลล์ไฟโบรบลาสต์ที่มันเกิดขึ้นจากร่างกายของเราเนี่ยนะคะมาฉีดไปแทนมันปลอดภัยกว่าไฟโบรบลาสต์เป็นเซลล์เฉพาะที่มนุษย์มีอยู่แล้วค่ะร่างกายมนุษย์เนี่ย สร้างเซลล์ไฟโบรบลาสต์มาใช้งานตลอดเวลานะคะเช่นเวลามีดบาดนิ้วจิ๊ก เป็นแผลเลือดออกนะแผลที่จะหายได้ใน18วันนะครับแต่ว่าการหายนั้นก็ถูกซ่อมแซมด้วยเส้นใยสารใยโดยที่เชื่อมแผลนะด้วยไฟโบรบลาสต์ก่อนนะค่ะเซลล์ไฟโบรบลาสต์เป็นเซลล์ที่แทรกแซงอยู่ทั่วร่างกายครับใช้ในการดูแลปรับปรุงแล้วก็ในบางทีถ้ามีมากเกินไปก็จะเกิดการดึงรั้งได้เหมือนกันนะซึ่งบางทีถ้าดึงรั้งแบบวิธีหรือแนวทางที่เหมาะสมซึ่งพวกแพทย์เราเข้าใจการทำงานมันดีนะครับมันก็ดึงไม่ให้เกิดตัวย่นรอยเหี่ยวได้นะแอคชั่นของมันในทิศทางผมไม่ได้รู้เรื่องนี้โดยตรงแต่ว่าเอาอาศัยเบสิกจากที่รับรู้เราเนี่ยครับนั้นเป็นเซลล์ที่ร่างกายมีอยู่แล้วร่างกายสร้างขึ้นมาใช้เองนะครับมันจึงเป็นสิ่งที่น่าจะได้ผลดีจริงๆด้วยนะเพราะไม่ได้เป็นสิ่งแปลกปลอมอื่นใดค่ะแต่ว่าเราฉลาดที่จะใช้ฉลาดที่จะประยุกต์เพื่อใช้ของที่มีอยู่ในร่างกายกระตุ้นให้มันเกิดขึ้นในแนวนี้ทิศทางนี้แรงดึงของไฟโบรบลาสต์ที่เกิดขึ้นตอนที่มันมาชัวร์ว่าเติบโตเต็มที่ละโตเป็นสาวละ มันก็จะได้ผลดีกับร่างกายเราได้ระดับหนึ่งทีเดียวไม่เร็วนะครับค่ะวันนี้เราเตรียมตัวพูดต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วนะน้องนุ่นเรื่องอะไรดีคะสัปดาห์ที่แล้วเราพูดเรื่องเกี่ยวกับสาเหตุใหญ่ของการเกิดการติดเชื้อในช่องท้องเรานะครับนิ้วสูบน้ำดีไงจำได้ไหมจ๊ะอ๋อจำได้ค่ะนักสาวด้วยช่วยกันทำสัมผัสไปแล้วเหตุจริงๆของการเกิดการติดเชื้อที่ใหญ่ๆในร่างกายมีอีกหลายแหล่งครับตัวอย่างเช่นที่ปอดนอกจากถุงน้ำดีแล้วมีที่ปอดด้วยหรือที่รองมาที่เจอบ่อยก็คือที่กระเพาะปัสสาวะในสุภาพสตรีอายุมากนะค่ะซึ่ง 3-4 แหล่งนี่ครับเป็นแหล่งที่มีการติดเชื้ออยู่ภายในร่างกายในส่วนลึกในชั้นที่ลึกๆลงไปนะครับแต่ว่าการติดเชื้อเหล่านี้เช่นที่ปอดเรียกว่าปอดอักเสบนะครับถ้ากระเพาะปัสสาวะก็เรียกว่ากระเพาะปัสสาวะอักเสบล้วนแล้วแต่ส่งผลให้คนที่มีภูมิคุ้มกันในร่างกายที่อ่อนแอลงแล้วเช่นคนสูงวัยอายุ 60-70 ปีขึ้นไปแล้วนะครับก็จะเป็นการติดเชื้อที่มันอาจจะยืดเยื้อลุกลามแล้วก็เชื้อโรคเหล่านั้นที่อาจจะลุกลามผ่านระบบของร่างกายที่แนวป้องกันของร่างกายนะครับแนวสู้รบของร่างกายเนี่ยเข้าสู่ศูนย์กลางก็คือกระแสเลือดที่เรียกว่าติดเชื้อในกระแสโลหิตของนุ่นได้ยินบ่อยไหมค่ะและอ่านข่าวอะไรก็จะได้ยินข่าวพวกนี้บ่อยๆนะครับว่าเสียชีวิตด้วยการติดเชื้อในกระแสโลหิตซึ่งอันนี้ก็ถือว่าการรุนแรงที่สุดในการติดเชื้อของร่างกายมนุษย์แล้วครับเพราะมันบุกผ่านด่านป้องกันของเราตามแนวต่างเข้าไปบุกเข้าไปลึกเข้าไปจนถึงระดับเลือดเมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่เชื้อเข้าสู่ระบบเลือดเราได้นะครับท่านผู้ฟังครับมันก็จะไปที่ไหนก็ได้ในร่างกายเราเพราะเลือดต้องไปเลี้ยงทั่วร่างกายครบทุก30กว่าอายุวะไปสมองไปกระดูกไปตับไปไตได้ก็จะพาเชื้อโรคเนี้ยที่ติดอยู่ในเลือดนะครับพาไปด้วยจะไปเกิดการติดเชื้อที่ไหนต่อก็ได้ทั้งนั้นเลยทั่วร่างกายเลย
ที่สำคัญเป็นเหตุทำให้คนเราเนี่ยหนักได้วันนี้เราจะพูดเรื่องที่สองนะครับปอดอักเสบและพรุ่งนี้ตามติดด้วยกระเพาะปัสสาวะอักเสบนะครับก็จะครบสามแหล่งใหญ่ๆของการที่เป็นเหตุของการติดเชื้อในส่วนอวัยวะที่ค่อนข้างจะลึกเข้าไปในช่องท้องเรานะครับแล้วก็เป็นเหตุของการทำให้เกิดการติดเชื้อในกระแสโลหิตได้นะบางคนก็เรียกว่าโลหิตเป็นพิษนะสมัยก่อนเลยโลหิตเป็นพิษน้องเต่าได้เคยเห็นคนแถวบ้านเป็นโรคพวกนี้บ้างไหมฮะไม่รู้ว่าสังเกตว่าใช่หรือเปล่าอาจารย์แต่ว่าถ้าเป็นพวกกระเพาะปัสสาวะอักเสบหรืออะไรพวกนี้เห็นแต่ว่าโลหิตเป็นพิษเนี่ยเราสังเกตไม่ได้ด้วยตาใช่ค่ะปอดอักเสบโลหิตเป็นพิษอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ไม่ค่อยทราบแต่ว่าเรื่องของกระเพาะปัสสาวะอักเสบเนี่ยเจอกับตัวเองผู้หญิงก็เป็นกันเยอะใช่ไหมคะใช่ครับเป็นประจำกันแหละพอตีพอแต่เติบโตเป็นสาวแล้วก็จะเริ่มมีปัญหาเรื่องพวกกระเพาะปัสสาวะอักเสบเนี่ยตามมาได้เยอะเลยนะครับอันทีไงพอเป็นสาวก็อายใช่ไหมเดินทางไปไหนไปต่างจังหวัดเนี้ยบางทีปวดฉี่กลางทางเนี่ยก็ไม่เคยกล้าบอกให้จอดรถหน่อยหรือจะยิงกระต่ายก็ไม่ได้เนอะยิงใครนะครับไม่กลัวสตรีนะแต่ผู้ชายนี่ไม่ค่อยมีปัญหาหรอกเอ้ยพี่จอดต่อยเดี๋ยวยิงกระต่ายกันหน่อยค่ะคนในรถก็จะเฮ่เพราะว่าทุกคนก็ปวดฉี่เหมือนกันทำนองนี้นะครับแต่น้องผู้หญิงก็จะนั่งกระมิดกระเมียนอายเพราะว่าสถานที่ไม่เหมาะมันจะเจอปั๊มน้ำมันที่มันสะอาดหน่อยก็อีกเรื่องนึงนะครับสมัยก่อนนู้นยิ่งแย่เลยน้ำมันนี่ไม่ค่อยสะอาดอยู่แล้วเขาเข้าไปทีนี้หน้าเขียวหน้าแดงจะเป็นลมเพราะว่าปั๊มไม่สะอาดนะครับแต่เดี๋ยวนี้เขาทำกันดีมากๆเลยก็ช่วยเป็นที่เราระบายความทุกข์ให้กับคนได้เยอะพวกนักเดินทางต้องนู่นเดินทางบ่อยไหมครับก็ถ้าเป็นช่วงนี้ไม่ค่อยบ่อยแล้วค่ะแต่ว่ามีอยู่ช่วงนึงประมาณสัก3ปีที่แล้วได้ค่ะโอ้โหอันนั้นเดินทางบ่อยทุกเดือนนุ่นจะต้องมีไปออกกองไปถ่ายรายการนะคะเดือนละประมาณ2ครั้งครับใช่ค่ะเนาะลำบากกันเนาะมีปัญหาเรื่องการขับถ่ายบ้างการฉี่บ้างอะไรพวกนี้ก็เป็นปัญหาสำหรับน้องผู้หญิงนะซึ่งก็เป็นธรรมดาทุกคนนะครับแต่ถ้าเกิดมาเกิดขึ้นกับคนที่มีอายุมากขึ้นยิ่งแย่ใหญ่เลยครับเพราะว่าก็จะอักเสบง่ายเพราะว่ามันก็จนคล้อยลงนะครับเป็นธรรมดาแถมภูมิคุ้มกันในร่างกายก็ยังลดลงด้วยการติดเชื้อก็จะมากขึ้นด้วยนะครับซึ่งเราจะพูดพวกนี้นะครับท่านผู้ฟังวันนี้เอาปอดอักเสบก่อนค่ะปอดมีอักเสบได้ง่ายเพราะว่ามันเป็นส่วนที่ซับซ้อนนะครับไอ้ว่าปอดเนี่ยซับซ้อนมีท่องทางตั้งแต่จมูกเข้าไปเลยและทีเดียวอากาศก็จะมาแล้วก็พาเอาฝุ่นละอองเอาเชื้อโรคปลิวมาด้วยอย่างนั้นปอดจะเป็นจุดที่รับของต่างจากที่อื่นที่เป็นสิ่งแปลกปลอมเข้ามามากเลยถ้ามีการติดเชื้อมีเชื้อโรคนำมาด้วยก็จะทำให้เกิดการติดเชื้อในร่างในส่วนนี้ได้ร่างกายสร้างด่านหน้าไว้ต้อนรับไปคอยสู้กับมันหลายที่เลยนะตั้งแต่เยื่อบุในช่องจมูกที่เป็นเหนียวๆเคยอ้าปากดูกระจกก็ไหมครับท่านผู้ฟังครับจะเห็นว่าในช่องปากช่องจมูกเราเนี่ยเป็นสีชมพูอ่อนๆนะครับเป็นเนื้อเยื่อที่มันค่อนข้างจะใสๆชื้นๆครับเป็นธรรมดาไปรักษาพิเศษนะครับซึ่งธรรมชาติสร้างไว้สำหรับให้มันติดพวกฝุ่นละอองเวลามาในอากาศฝุ่นละอองจะต่างจะถูกผ่านแถวขอบผนังเหล่านี้ครับแล้วก็ติดแวะไม่ไหลเข้าไปในเนื้อปอดลมผ่านจากปอดเข้าสู่เนื้อปอดลึกไปเรื่อยๆตามหลอดลมสุดท้ายก็ถึงถุงลมในปอดถุงลมนี่มันเหมือนกับพวงองุ่นเลยน้องตั้งเต่าจนจินตนาการพวงองุ่นเราซื้อมาพวงหนึ่งพวงใหญ่ใช่ไหมข้างในนั้นก็จะเป็นลูกองุ่นลูกกลมๆกลมเล็กๆติดอยู่ที่ก้านของมันท่านเห็นภาพไหมครับเนื้อปอดเหมือนกันนะครับถ้าเราเอากล้องขยายส่องดูที่เนื้อปอดก็จะเห็นว่าเป็นถุงลมปอดแต่ละถุงลมก็เปรียบเสมือนองุ่นหนึ่งลูกหนึ่งลูกนั่นแหละครับกลมๆเล็กๆแบบนี้มันก็เชื่อมต่อกับก้านขององุ่นพวงนั้นเนื้อปอดหนึ่งข้างซ้ายข้างขวาข้างนี่ก็จะมีพวงองุ่นเป็นร้อยๆพันๆหมื่นๆพวงต่อเนื่องกันไปลมที่ผ่านเข้าสู่หลอดลมก็จะผ่านเข้าสู่ช่องหลอดลมเราแล้วก็เข้าสู่เนื้อปอดก็คือเข้าสู่พวงองุ่นนี่เองนะครับลมอากาศต่างในอากาศที่หายใจเข้าไปเนี่ยครับจะเข้าสู่ถุงลมเล็กๆที่ผมเปรียบเทียบเหมือนลูกองุ่นที่เกาะที่พวงมันนะครับพอถึง
ผนังของถุงลมเล็กๆเหล่านี้แล้วเนี่ยก็จะมีการแลกเปลี่ยนอากาศแก๊สซึ่งกันและกันนะครับในอากาศที่เมืองไทยณระดับน้ำทะเลเช่นกทม.เช่นหัวหินเช่นพัทยาเป็นระดับน้ำทะเลทั้งนั้นนะครับจะมีออกซิเจนประกอบอยู่ด้วย 21% หมายความว่าอากาศ1ส่วน1บล็อกเนี่ยจะมีออกซิเจนอยู่21ส่วนนะครับอย่างนั้นนะครับมนุษย์หายใจเข้าไปเนี่ยด้วยอากาศระดับเนี้ยกำลังพอดีเลยนะแต่ถ้าเกิดไปอยู่ที่เชียงรายแม่ฮ่องสอนสูงไปอีก 2,000 กว่าเมตรนะจากระดับน้ำทะเลเนี่ยออกซิเจนจะลดลงบ้างนะครับอาจจะเหลือสัก 18-19% แทนที่จะเป็น 21% งั้นคนแถวย่านนั้นย่านที่อยู่เหนือบนเขาๆต่างๆนะครับก็จะมีความปรับตัวโดยให้มีเม็ดแดงเยอะขึ้นเป็นธรรมชาติของเขาเลยนะครับเพื่อลงมาอยู่ที่กรุงเทพคนจากแม่ฮ่องสอนมาอยู่กรุงเทพสักปีหนึ่งระดับเม็ดแดงจะปรับลดลงเพื่อให้เข้ากับออกซิเจนที่มากขึ้น 21% ที่ระดับน้ำทะเลไอ้รู้ว่านี่เรื่องยุ่งยากเกินไปหรือเปล่านะครับแต่ว่าต้องการให้ท่านฟังได้เข้าใจนะครับว่าภูมิประเทศต่างๆของประเทศต่างแต่ละประเทศนั้นถ้าสูงขึ้นอยู่บนเขาที่สูงขึ้นออกซิเจนในอากาศจะลดน้อยลงครับร่างกายจึงปรับตัวโดยแค่เพิ่มตัวขนส่งออกซิเจนคือเม็ดแดงมากขึ้นอย่างก็ตามแต่นะครับเมื่ออากาศเข้าสู่ปอดแล้วถ้าผ่านเชื้อโรคเข้าไปด้วยหรือมีการติดเชื้อในช่องทางหายใจต่างๆเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นหลอดลมในช่องคอเราเนี่ยครับติดเชื้อขึ้นเนี่ยเชื้ออาจจะลุกลามลงไปถึงเจ้าพวงองุ่นได้นะก็คือเจ้าถุงลมเนี่ยครับน้องนุ่นลองจินตนาการเห็นภาพไหมครับว่าผมเปรียบเทียบเหมือนพวงองุ่นเนี่ยพอเข้าใจไหมจ๊ะพอเข้าใจค่ะเห็นภาพตามค่ะครับงั้นที่ถุงลมจริงมีความสำคัญที่จุดแลกเปลี่ยนออกซิเจน 21% ในอากาศดูดซึมเข้าสู่เส้นเลือดฝอยๆที่ถุงลมนี่แหละครับร่างกายก็จะจับไปโดยเม็ดเลือดแดงที่หัวใจปั๊มเลือดมาเนี่ยจะมาแบกออกซิเจนขึ้นบ่าเม็ดเลือดแดงเป็นตัวขนส่งนะครับเป็นเหมือนรถกระบะที่คอยขนส่งออกซิเจนไปเลี้ยงไปแจกให้กับสมองไปแจกให้กับปอดตับต่างๆนะครับหัวใจต่างๆด้วยครับนั้นเม็ดเลือดแดงจะเป็นตัวขนส่งเป็นรถกระบะที่มาคอยขนส่งออกซิเจนไปอาศัยเม็ดเลือดแดงนี่แหละครับเป็นตัวที่ช่วยพาไปเมื่อเป็นกันครับการติดเชื้อต่างๆเนี่ยถ้าเกิดมีเชื้อโรคเข้ามาในอากาศผสมอยู่ด้วยจะมีการติดเชื้อของหลอดลมของคอหอยด้านลึกข้างในแต่ก็ตามแต่นะครับก็จะมีการติดไปถึงเจ้าพวงองุ่นเจ้าลูกองุ่นเหล่านี้ก็จะติดเชื้อด้วยแล้วก็จะบวมขึ้นมีเชื้อโรคมีหนองเกิดขึ้นในช่องปอดเรานะครับตรงนี้เองครับที่เรียกว่าปอดอักเสบน้องเต่ามีความเห็นยังไงคะก็ฟังเห็นภาพอาจารย์ปอดอักเสบก็ไม่น่าเชื่อถ้าใครเป็นแล้วก็อาจจะถึงตายได้แหละแต่มันต้องขนาดไหนจึงทำให้ปอดของเราถึงขั้นอักเสบได้ค่ะแล้วก็ต้องระยะเวลานานขนาดไหนด้วยค่ะปัจจัยที่มันจะทำให้เกิดปอดอักเสบด้วยค่ะปอดอักเสบนั้นเกิดขึ้นในคนที่มีภูมิคุ้มกันต่ำๆจะเกิดขึ้นได้เร็วมากเลยเพราะเราไม่มีแรงสู้กับมันนะครับผู้ป้องกันประเทศอ่อนแอลงนะครับร่างกายเขาอ่อนแอลงงั้นเมื่อเชื้อโรคเข้าสู่ถุงลมปอดก็คือเจ้าพวงองุ่นเนี่ยครับมันก็จะลุกลามได้เร็วมากเลยแต่คำถามน้องนุ่นสำคัญมากเลยครับชื่อว่าปอดก็ฉลาดนะจะแบ่งตัวเองเป็นกรีบๆนะปอดแต่ละข้างด้านซ้ายข้างหนึ่งขวาข้างหนึ่งเนี่ยไม่ยอมรวมกันทั้งหมดแยกส่วนนะครับเช่นปอดซ้ายมี3กรีบกรีบคือ3ภูนะครับปอดขวามี2กรีบนี่เป็นตัวอย่างนะครับเพื่อจะได้กันไว้ให้มันเชื้อโรคมันลุกลามได้เร็วเกินไปถ้าลงมาที่กรีบบนหรือกรีบร่างของปอดข้างหนึ่งแล้วเนี่ยร่างกายก็สามารถจะกักไว้ตรงนั้นได้ระดับหนึ่งทีนะของวันสามวันสี่วันอะไรเพื่อให้หมอรักษาให้ได้รักษาได้ก็จะไม่ลุกลามไปมากมายแต่ถ้าเป็นข้ามกรีบถึงกั้นเนื้อปอดถูกเชื้อโรคติดเชื้อมากเกินไปเนี่ยคนไข้ก็จะเสียหายตรงที่ว่าแลกเปลี่ยนออกซิเจนไม่ได้นี่คือประเด็นสำคัญของการติดเชื้อที่ปอดอักเสบนะครับเมื่อแลกเปลี่ยนเชื้อโรคไม่ได้พอเชื้อโรคไปทำให้เกิดการอักเสบขึ้นออกซิเจนแลกเปลี่ยนไม่ได้ร่างกายเราก็ขาดออกซิเจนที่ทำให้คนไข้ต้องถูกอยู่ใน ICU ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจเครื่องช่วยหายใจคือตัวที่ค่อยปั๊มออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายแทนระบบธรรมชาตินะครับอันนี้คือสิ่งที่ร่างกายมนุษย์ต้องเจอ
คนแก่คนสูงอายุเวลาเจ็บป่วยโรคอื่นก็ตามแต่นะครับหรือแม้กระทั่งนอนติดเตียงนานๆไม่ได้พลิกตัวบ่อยๆก็มีการค้างค้างของเสมหะต่างๆในหลอดลมแล้วก็พาเอาเชื้อโรคติดเชื้อถึงปอดจนได้เป็นคนสูงวัยเนี่ยครับเมื่อเจ็บป่วยโรคใดๆก็ตามแต่นะครับถ้ามีการนอนอยู่นิ่งๆนานๆไปตามด้วยปอดอักเสบอย่าลืมนะครับว่าปอดเนี่ยมันอยู่ตรงกลางร่างกายเลยนะท่านฟังมันเป็นอวัยวะที่อยู่ลึกในร่างกายโอกาสที่เชื้อโรคจากเจ้าพวงองุ่นจะลุกลามผ่านพวงองุ่นเข้าไปสู่กระแสเลือดโดยตรงจึงมีสูงมากเลยปอดอักเสบจะเป็นการติดเชื้อที่พบบ่อยในคนสูงวัยแล้วก็พบบ่อยในคนที่มีภูมิคุ้มกันอ่อนแอแล้วมันก็จะเข้าสู่กระแสเลือดง่ายซึ่งเป็นเหตุที่เรากล่าวนำไปแล้วนะครับท่านฟังว่ามันจะทำให้เกิดติดเชื้อในกระแสเลือดได้บ่อยเป็นแหล่ง1ใน3ของเหตุการติดเชื้อในกระแสเลือดของคนเนี่ยครับแหล่งมากที่สุดก็คือ3แหล่งนี้ก็คือนิ่วสูงน้ำดีปอดอักเสบและกระเพาะปัสสาวะอักเสบซึ่งผู้นี้จะพูดคนดีแล้วเนี่ยกระเพาะปัสสาวะเสียมันเจอบ่อยที่สุดแหละค่ะกระบวนการสามัญนี่แต่ว่ามันมักจะไม่ค่อยรุนแรงพวกพระแบบเกเรก้าวร้าวเหมือนกับที่ปอดหรือที่ถูกน้ำดีนะครับไอ้ตรงนั้นเนี่ยมันเวลาเป็นแล้วมันหลบได้ด้วยครับแต่ว่าจะรู้ว่าจะเจอก่อนจะมีอาการเนี่ยมันกินอาการอักเสบไปลึกแล้วพอเจอรักษาไม่ทันก็ไปเลยก้าวร้าวมากนะครับค่ะที่ตอบกระเพาะปัสสาวะเสียถ้าตัวมักจะรู้ก่อนจริงไหมฮะพอจะเป็นนี่มักจะเป็นการเจ็บแถวหัวเน่าตอนฉี่นะปัสสาวะเริ่มมีลักษณะคุณๆผิดปกตินะเออนะฉี่เจ็บฉี่ปั๊บปวดจี๊ดขึ้นมาที่หัวเน่านะครับอันนี้เป็นประจำที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่คนไข้มักจะบ่นสไตล์แบบนี้ครับแล้วก็เมื่อเจอบ่อยการรักษามันก็ต้องมีการรักษากันอยู่ประจำอยู่แล้วนะครับข้อดีอีกอันนึงคือที่กระเพาะปัสสาวะเสพนั้นมันมีการถ่ายเทได้ปัสสาวะทุกๆครั้งที่เราฉี่เนี่ยมันจะพาเชื้อโรคทิ้งลงส้วมไปการระบายตามธรรมชาติหรือทางกระเพาะปัสสาวะเสียเนี่ยอาจจะเกิดปัญหาได้น้อยที่สุดแต่เกิดบ่อยที่สุดด้วยนะคะไม่เป็นดีที่สุดนะเพราะฉะนั้นอย่าเป็นเลยนะไม่ว่าจะเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบปอดอักเสบหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะฟังอาจารย์หมอแล้วเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าส่งผลถึงชีวิตได้เหมือนกันขึ้นชื่อว่าโรคอะฮะไม่ควรเป็นอะไรเลย การไม่มีโรคเนี่ยเป็นลาภอันประเสริฐเลยนะจ๊ะใช่เลยครับถูกต้องการที่ทำให้เรามีโอกาสเป็นโรคน้อยก็คือสร้างเสริมภูมิคุ้มกันในร่างกายให้ดีครับกินอาหารครบ5หมู่นะครับขยับกระเฉงตลอดเวลาเพื่อออกกำลังกายร่างกายมีการขยับนอนหลับให้เป็นเวลาแล้วก็หลับให้เต็มที่รวมทั้งอย่าเครียดมากนะครับเมื่อครบเบสิกต่างๆของร่างกายในการที่จะมีสุขภาพดีแล้วเนี่ยภูมิคุ้มกันในร่างกายมันก็จะแข็งแรงขึ้นมาเป็นธรรมชาติของมันนะครับสามารถจะต่อสู้กับเจ้าชั่วและผู้บุกรุกต่างๆของเนี้ยได้เร็วขึ้นง่ายขึ้นจนกระทั่งไม่เกิดเป็นไอ้เจ้าตัวร้ายๆ 3-4 แหล่งนี่แหละครับมีแหล่งอื่นอีกเยอะนะครับแต่บางอีกหลายแหล่งเลยที่เป็นเหตุของการเกิดการติดเชื้อในกระแสโลหิตแต่ว่าที่พบบ่อยๆกันจริงๆก็คือ3แหล่งนี่แหละตัวแสบนี่แหละครับเป็นตัวที่ต้องระมัดระวังให้ดีทีเดียวครับเรามักจะแอบแฝงเช่นถูกน้ำดีอักเสบแอบแฝงนะกว่าจะเจอกว่าจะรู้นี่ก็ไปซะเกินครึ่งทางแล้วมาในช่วงนี้ค่ะถามมาตอบได้แล้วก็มาตอบคำถามกันสลับทั้ง SMS แล้วก็ Facebook ด้วยหลายท่านนะคะถามกันเข้ามาขออนุญาตเก็บคำถามของเมื่อวานนี้นิดนึงนะคะน้องเปิ้ลน้องนุ่นอาจารย์คะครับมาแล้วก็เบรก2กับผมมีไฮไลท์ยังเก็บกักเอาไว้อีกนิดนึงนะจ๊ะได้เลยค่ะเชิญค่ะอาจารย์อันนี้น้องนุ่นจะต้องเป็นคนที่ช่วยต่อนะครับประชาสัมพันธ์ต่อให้ด้วยจะมีโอกาสนะครับจากว่าปอดอักเสบที่เราพูดเมื่อกี้เนี่ยฟังเรื่องมันหดหูใจเนาะต้องเบรกที่1นะจ๊ะแต่เบรก2นี่ชักจะใจฟูขึ้นนะจะบอกสักก้อนเนื่องจากว่าเราพบว่ามีเชื้อโรคตัวนึงครับที่มักจะคอยจ้องเฝ้าสะสมพลังก็ไปจากต้องทำให้เราเกิดปอดอักเสบเป็นเจ้าเชื้อโรคเลยทีเดียวตัวนี้ครับเป็นตัวที่อยู่ในช่องหลอดลมเราในช่องคอเราแอบนอนอยู่เมื่อไหร่ร่างกายเราปีภูมิคุ้มกันที่ต่ำลงเช่นสูงวัยอายุมากขึ้นเจ็บป่วยนอนติดเตียงนานๆเจ้าเชื้อตัวนี้ครับจะเงยหัวขึ้นเลยนะตรงนู้นแล้วก็ทำให้คนเนี่ยเป็นปอดอักเสบมากมาย 70% ของคนไข้ที่เป็นปอดอักเสบเกิดจากเชื้อตัวนี้มันแสบขอเบิกชื่อ
เอ่ยชื่อฝรั่งนิดนึงนะครับคำเดียวแล้วขอโทษท่านผู้ฟังเชื้อตัวนี้ชื่อนิวโมคอคัสนิวโมคอคคอคัสไม่ต้องจำนะครับท่านผู้ฟังนิวโมคอคัสนะครับนิวโมคอคัสเนี่ยเป็นเชื้อตัวที่มันชอบอยู่ในช่องหลอดลมเราในช่องปอดเราในเนื้อปอดเราแต่ตอนที่เรายังแข็งแรงได้อยู่มันก็ยอมสงบนอนนิ่งๆนั่นแหละครับแต่เมื่อไหร่ที่ภูมิกันเราเสียสมดุลไประบบสู้เราอ่อนแอลงมันจะเงยหัวขึ้นเจ้านิวโมคอคัสนี่ครับทำให้คนเราเป็นปอดอักเสบแย่มากเอาชีวิตคนไปซะแย่แล้วนะครับเพราะมันทำให้เกิดการอักเสบที่ถุงลมปอดก็คือที่ลูกองุ่นที่พวงองุ่นที่เราอธิบายไปสักครู่ที่แล้วท่านฟังคนนึกภาพนะครับอันนี้ฟังเข้าใจยากลองฟังซ้ำแล้วสองสามรอบนะครับท่านผู้ฟังจะได้เข้าใจเรื่องปอดอักเสบได้ดีเพราะว่ามันยากที่อธิบายภาษาชาวบ้านให้ฟังได้ต้องนุ่นนะแต่ว่าเจ้าเชื้อนิวโมคอคัสตัวนี้นะครับเราสามารถสร้างวัคซีนขึ้นมาได้ปิดใจฟูขึ้นเลยนะครับปินตัวนี้ครับใช้ในการป้องกันเจ้าเชื้อตัวนี้ครับในพี่น้องสายพันธุ์มันมีกลายพันธุ์ไปหลายสิบตัวนิวโมคอคัสกลายพันธุ์คล้ายกับตัวอีโอไมครอนตัวโควิดตอนนี้ครับมีการกลายพันธุ์แยะอย่างที่ท่านฟังได้รับทราบแล้วนะครับชั้นใดชั้นนั้นนิวโมคอคัสที่ทำให้ปอดอักเสบก็มีการกลายพันธุ์ไปแยะเลยหลายสิบตัวเราสร้างวัคซีนครอบคลุมได้23ตัวครับในพวกกลุ่มสายพันธุ์มันนะครับที่มีการกลายพันธุ์ไปแล้วเราก็สร้างวัคซีนมาป้องกันคนได้23สายพันธุ์ในตัวนี้ครับโดยฉีดวัคซีน2เข็มห่างกันนะครับช่วงหนึ่งนะครับฟังก็ดีไหมฟังก็ดีไหมนะครับ23ตัวซึ่งเป็นตัวที่เรารู้ว่ามันจะมักจะทำให้เกิดการระบาดการติดเชื้อปอดอักเสบในคนได้แย่ที่สุดก็เลือกมา23ตัวนะครับเพื่อสร้างภูมิวัคซีนให้ร่างกายเราสร้างวัคซีนให้สร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาเพื่อครอบคลุม23ตัวนี้นะครับร่างกายจะได้มีความปลอดภัยกว้างขึ้นสูงขึ้นแทนที่จะใช้เพียงแค่ตัว2ตัวเท่านั้นเองฉีดครั้งหนึ่งอยู่ได้นานแค่ไหนคะหรือว่าต้องเป็นวัคซีนที่เราต้องฉีดอัปเดตทุกปีคะไม่ต้องครับฉีดทั้งนึงได้หลายสิบหลายปีเลยป้องกันได้นะครับแต่ว่าแล้วแต่คนด้วยว่าคนนั้นเขาจะรีสปอนส์มันแค่ไหนด้วยนะครับแต่ก็8 9ปีขึ้นไปนั่นแหละนะครับครอบคลุมได้เยอะแนะนำให้ฉีดในคนที่มีอายุตั้งแต่55ปี60ปีขึ้นไปประมาณนี้นะครับพอเริ่มเข้าสู่วัยสูงวัยก่อน60ปีมีโอกาสฉีดได้เลยนะครับวัคซีนป้องกันปอดอักเสบเขาเรียกว่าป้องกันปอดภาษาไทยเรียกปอดอักเสบนะครับภาษาฝรั่งเรียกว่า IPD ก็พี่เพิ่งพาคุณแม่ไปฉีดมาเมื่อปลายปีที่แล้วค่ะเพราะว่าช่วงอากาศเปลี่ยนหรือว่าอะไรพวกนี้คุณแม่อายุมากแล้วไงน้องนุ่นโรคคนแก่ด้วยนะอาจารย์ถ้าไปพาไปฉีดวัคซีนพวกนี้มันก็จะช่วยป้องกันได้อีกแบบนึงกันดีเลยค่ะเป็นข้อมูลที่ดีเดี๋ยวได้พาคุณแม่ไปฉีดบ้างค่ะอาจารย์หมอนถามนิดนึงเขาบอกว่าอาหารที่ทำให้ปอดแข็งแรงหนึ่งในนั้นมีขมิ้นชันอันนี้ช่วยได้จริงๆป่ะคะครับก็ขมิ้นชันมีสารที่ชื่อว่าสารต้านอนุมูลอิสระนะครับแอนตี้ออกซิแดนต์เป็นตัวหลักของมันเลยนะครับขมิ้นชันเนี่ยซึ่งเราพบในอาหารการกินเยอะเลยนะครับพวกแกงทางด้านภาคใต้นะครับก็จะใส่พวกขมิ้นชันเยอะนะครับตอนนี้ลดแล้วแต่ช่วยครับช่วยให้ร่างกายสามารถจะต่อสู้กับความผิดปกติต่างๆที่จะเปลี่ยนแปลงที่ระดับเซลล์ได้เยอะเลยสารต้านอนุมูลอิสระเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมเตรียมไว้พูดอีกสักสองสามครั้งข้างหน้านะครับเพื่อให้น้องเต่าได้ช่วยกันขยายความด้วยนะครับสารต้านอนุมูลอิสระนี่เป็นตัวที่คนคิดแต่ว่าไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรเพราะมันเข้าใจยากนะมันซับซ้อนที่ผมมีวิธีที่คิดออกแล้วล่ะว่าจะทำการสื่อกับท่านฟังอย่างไรแบบภาษาชาวบ้านให้เข้าใจได้ง่ายๆเห็นภาพได้ง่ายแต่ถ้าเกิดไม่เข้าใจกรุณาฟังซ้ำที่ YouTube นะครับมาฟังซ้ำได้ด้วยก็เป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยวัคซีนที่ผมชื่อพูดเมื่อกี้ครับท่านฟังครับพาแม่พาพ่อพาผู้ใหญ่ในบ้านที่มีความเสี่ยงก็จะมีภูมิคุ้มกันต่ำลงเสี่ยงจะเป็นปอดอักเสบได้มาป่วยเจ็บไข้ได้นะครับฉีดไว้เลยนะครับคุ้มที่สุดเลยครับซึ่งตลาดโรงพยาบาลทุกโรงนะครับไปปรึกษาถามคุณหมอดูนะครับหรือถามประชาสัมพันธ์เขาก็ได้โทรสั่งเข้าไปแล้วก็จะถามเขาได้นะครับก็จะบอกว่าฉีดวันนั้นที่นั่นที่นั่นที่นั่นอะไรเงี้ยครับแล้วก็เราก็ไปจัดการพาคุณพ่อแม่ไปฉีดนะครับสองเข็มฉีดห่างกันระยะหนึ่งนะครับอาจจะเป็น5เดือน6เดือนนะครับป้องกันได้ยาวและป้องกันครอบคลุมถึง23สายพันธุ์ในกลุ่มพี่น้องมันเนี่ยนิวโมคอคัสเนี่ยนะครับ
แล้วก็ป้องกันต่อปอดอักเสบได้ข่าวพวกนี้เป็นข่าวที่ดีนะครับเราต้องสื่อสารต่อคนทั้งประเทศของเราเองรับรู้ได้ว่ามีโอกาสลูกๆปรึกษาคุณหมอใกล้ๆบ้านดูนะครับพาคุณแม่ไปฉีดไม่เจ็บหรอกครับติ๊กเดียวเข็มใหม่เอี่ยมเลยครับนะก็จะช่วยป้องกันเราได้ยิงยาวนะป้องกันแล้วก็ผ่อนหนักเป็นเบาแหละเนาะราคาแพงไหมคะวัคซีนนี้ไม่แพงครับหลักพันเนาะเดี๋ยวพันพันต้นโอเคเอ๊ะถูกไหมจันนะพันต้นเนาะถ้าจะพาคุณแม่ไปมาค่ะบอกแค่นี้พอมีคำถามจากคุณผู้ฟังคำถามนี้ก็น่าสนใจค่ะในไหนอาจารย์หมอพูดถึงเรื่องของวัคซีนเนี่ยนะคะคุณสมบูรณ์เขาถามมาบอกว่าแล้วเราจะรู้หรือว่าเช็คได้ยังไงคะว่าวัคซีนที่เราฉีดไปแล้วมันหมดภูมิคุ้มกันและเราต้องไปฉีดใหม่คือเราจะรู้ได้ไงคะครับอันนี้เป็นหน้าที่ของพวกอาจารย์แพทย์พวกคุณหมอที่ทำการศึกษาโดยวิจัยโดยทางลึกเชิงลึกนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะติดตามคนไข้ที่เขาฉีดให้นะครับเพื่อจะดูซิว่าเอ๊ะในคนไทยแลนด์เนี่ยเผ่าพันธุ์เราเนี่ยไอ้วัคซีนตัวเนี้ยมันอยู่ได้กี่นานเท่าไหร่นะครับคนชาติอื่นหมอชาติอื่นก็คอยติดตามคนชาติของเขาแต่ละเผ่าพันธุ์เรสปอนต่อไอ้พวกเนี้ยได้ใกล้เคียงกันก็จริงนะครับแต่ไม่เท่ากันแต่ส่วนใหญ่แล้วข่าวออกมาก็จะเป็นข่าวที่ออกมาบอกกันว่าอย่างเช่นวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่อินฟลูเอนซ่าเนี่ยปีละครั้งไงนะครับเขาวัดกันหมดแล้วล่ะครับว่ามันได้ขนาดเนี้ยอันนี้เป็นค่าที่เฉลี่ย 90 กว่า% ของคนในภาคพื้นนั้นหมายความว่าระบบแพทย์จะคอยติดตามสร้างความแนะนำที่เหมาะสมให้กับคนของชาติของเขาเองนะครับชาติไทยก็เหมือนกันครับแล้วก็สร้างระบบขึ้นมาเพื่อจะตอบสนองว่าเราควรจะฉีดทุกๆกี่เดือนกันแน่กี่ปีกันแน่นี่เป็นสิ่งที่เรารู้กันในเมืองไทยนะครับค่ะแล้วอย่างวัคซีนมะเร็งปากมดลูกล่ะคะถ้าเราฉีดไปแล้วครั้งนึงเนี่ยค่ะมันอยู่ได้กี่ปีคะโอ้มันยิงยาวครับไอ้ตัวนี้นะครับแต่ตอนฉีดต้องฉีดก่อนที่ผู้ป่วยหรือคนไข้คนนั้นจะมีเพศสัมพันธ์เพราะโอกาสที่มีเพศสัมพันธ์แล้วมันจะเกิดการติดเชื้อไปแล้วไงนะครับเชื้อโรคเข้าไปสู่ปากมดลูกแล้วก็การฉีดไปก็จะช่วยป้องกันได้ไม่เยอะนะครับแล้วฉีดก่อนตอนที่เด็กยังเป็นเด็กน้อยๆนะครับที่อายุเหมาะสมเช่น10 ขวบ 10 ขวบครึ่ง11 ขวบตอนนี้นะครับเป็นจังหวะที่กำลังดีเลยเราจะป้องกันได้ผลดีมากๆนะครับเพราะเชื้อโรคยังไม่ได้เข้าไปสู่ปากมดลูกนะครับนะคะมีคุณผู้ฟังค่ะอาจารย์ทาง SMA บอกว่าเป็นเทนนิสเอลโบว์ก็ฉีดสเตียรอยด์แล้ว2 ครั้งตอนนี้กลับมาปวดอีกครั้งจะผ่าตัดดีไหมอ่ะอยากจะกลับมาตีกอล์ฟแล้วอาจารย์อย่างน้อยก็ถือตอบได้ว่าไม่ต้องฉีดแล้วล่ะครับ2 ครั้งก็พอแล้วหน้าที่ตอนนี้คือปรับท่าทางผมจะบอกเคล็ดลับให้เลยนะครับเทนนิสเอลโบว์เนี่ยผมศึกษาวิจัยเยอะเลยตอนที่เป็นทำการเป็นสอนอยู่นะครับมันเกิดจากการกระดกข้อมือขึ้นถ้ากระดกข้อมือขึ้นต้องนึกตรงนี้ซิว่าท่าไหนบ้างตัวอย่างเช่นถ้าตีแบดล่ะลูกไหนที่เราใช้กระดกข้อมือขึ้นยะแบ็คแฮนด์ลูกแบ็คแฮนด์แบ็คแฮนด์แน่นอนถ้าแบ็คแฮนด์เป็นท่าที่เราควรจะหลีกเลี่ยงครับกวาดบ้านล่ะต้องเต่ากวาดบ้านบ่อยๆกวาดท่าไหนบ้างมีท่าโฟร์แฮนด์กับท่าแบ็คแฮนด์ชอบท่าไหนโฟร์แฮนด์แบ็คมันเล่นสองท่าจ้ะไม่อันนี้คือถามพี่เต่าน้อยอ่ะอันนี้จะได้คำตอบแต่ถ้าถามนุ่นนะจะไม่ได้คำตอบเพราะอะไรรู้ป่ะไม่ได้ทำใช้โรบอทคุณแม่บ้านกวาดบ้านนะครับจะกวาดสองท่าไม่โฟร์แฮนด์ก็แบ็คแฮนด์ตามแต่สเปซใช่ตามแต่พื้นที่เพราะงั้นการที่เราใช้โฟร์แฮนด์เป็นหลักไปก่อนอย่ากวาดท่าแบ็คแฮนด์แบ็คแฮนด์เป็นเหตุของการเกิดเทนนิสเอลโบว์นะครับน้องครับเป็นการที่ผมกำหนดท่าพวกนี้มีความสำคัญมากกว่าการรักษาฉีดสเตียรอยด์เพราะนั่นเองนะครับเพราะผลมันคือผลยั่งยืนระยะยาวท่าทางแต่หากครับที่ทำให้เกิดการเกิดเทนนิสเอลโบว์นะครับเทนนิสเอลโบว์นั้นเกิดการเจ็บปวดที่ข้อศอกด้านนอกนะครับแต่ว่าเหตุเกิดจากการขยับข้อมือนะคนละข้อกันนะครับเจ็บที่ข้อศอกแต่เหตุการเกิดนั้นเกิดเพราะต้นเหตุจากขยับข้อมือครับอันนี้คือตัวที่สำคัญมากๆเลยถ้าท่านฟังสามารถที่จะปรับตัวปรับท่าทางต่างๆนี้ได้เตือนตัวเองจะมีสติว่าเฮ้ยท่าแบ็คแฮนด์ไม่เอาอย่าเพิ่งทำบ่อยๆนักนะครับก็จะมีผลทำให้เทนนิสเอลโบว์มันหายไปได้เองเลยทีเดียวเงินอีกการในข้อ2คือว่าเทนนิสเอลโบว์เนี่ยครับมันอยู่ตื้นนะผมผ่าตัดเข้าไปเนี่ยคอนกรีตผ่านหนังมีที่1ผ่านหนังพั่วก็เห็นแล้วอะไอจุดอักเสบมันอยู่ตรงนี้มันบวมมันอักเสบมันแดงๆนะครับข้างในนะครับเพื่อรักษานี่ครับ
ลาผ่าตัดพวกนี้จึงต้องแผลตื้นนิดเดียวงั้นเมื่อมันตื้นการทายาช่วยให้ครบวันละสัก3หรือ4ครั้งยาเย็นนะครับยาเย็นนะครับจะช่วยทำให้ออกฤทธิ์ช่วยรักษาการอักเสบได้ดีทีเดียวนะครับเพราะมันอยู่ตื้นโรคพวกนี้มีจุดที่ตื้นๆไม่กี่จุดนะครับเช่นที่หัวไหล่นะครับที่ข้อศอกข้อมืออักเสบเกิดตื้นๆการทายาจะช่วยทันได้นะครับนะคะงั้นหนูถามอาจารย์เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของสเตียรอยด์นิดนึงกันละกันได้สเตียรอยด์เนี่ยอาจารย์คนเรามันสามารถฉีดได้เยอะขนาดไหนคะปกติที่เราศึกษามาพบว่าในเมืองไทยนะครับอากาศร้อนๆเนี่ยสามารถจะใช้ฉีดคนไข้ไม่เกิน3ครั้งเด็ดขาดเพราะถ้าเกิน3ครั้งแล้วเนี่ยมันทำให้เส้นเอ็นเนี่ยมันยุ่ยๆเปื่อยๆเอ็นตัวที่เกิดอักเสบมันเกิดเจ็บแทนที่จะอักเสบอย่างเดียวบวกกับการมันยุ่ยลงมันยุ่ยด้วยมันก็จะฉีกขาดง่ายนะครับงั้นถ้าเกิดฉีกเกิน3ครั้งมักจะพยายามหลีกเลี่ยงไปใช้วิธีอื่นในการรักษาคนไข้นะครับไม่เกิน3ครั้งนะถ้าไม่จำเป็นจริงๆคุณหมอก็คงจะไม่ฉีดให้ถูกต้องไหมอาจารย์หลีกเลี่ยงตลอดอยู่แล้วครับตั้งแต่แรกมาแล้วอาจจะฉีดให้น้อยๆครั้งนะครับใช้วิธีปรับตัวอื่นๆตามที่เราเหมาะสมอย่างเช่นเทนนิสบอลเนี่ยมันชัดเจนว่าเป็นพฤติกรรมการใช้ข้อมือคอนเน้นนะครับแล้วบวกกับการที่จะควบคุมน้ำอุ่นและทายาไม่มากครั้งพอนะครับอาจารย์คะงั้นมันมีคำถามอีกคำถามหนึ่งมาคุณแม่อายุ87เอาแม่อายุ87ฉีดวัคซีนปอดอักเสบได้ไหมอาจารย์ได้ครับตั้งแต่อายุ60ปีขึ้นไปนะครับอายุมากแค่ไหนก็ฉีดได้นะครับนะคะโอเคเมื่อวานนี้ผู้ฟังท่านนี้บอกว่าเขาไปฉีดยากันบาดทะยักกับยากันพิษสุนัขบ้ามารวมแล้วเนี่ยนะคะ3เข็มก็เลยจะถามว่าเขาจะฉีดยาที่เป็นวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยได้เมื่อไหร่คะวัคซีนไข้หวัดใหญ่เป็นวัคซีนที่ไม่ค่อยรบกวนกับใครหรอกครับฉีดแล้วไม่ค่อยมีปัญหาก็สักอาทิตย์หน้าก็เอาได้เลยครับพอท่านรู้สึกว่าไม่มีไข้แน่ที่เราพยายามหลีกเลี่ยงการฉีดวัคซีนใกล้ๆกันก็เพื่อจะให้รู้ว่าฉีดวัคซีนแล้วมีไข้เนี่ยครับมันเกิดจากตัวไหนเอ่ยนะที่เราฉีดเข้าไปจะได้แยกแยะชัดเจนว่าตัวนั้นนะตัวนี้นะเรียงกันไปจริงๆแล้ววัคซีนแค่บาดใหญ่นี่ครับวัคซีนที่ผมพบว่ามันเทคนิคการสร้างมันนานแล้วนะเขาก็เข้าใจร่างกายมนุษย์ดีเลยก็เกิดปฏิกิริยาแทรกซ้อนต่างๆน้อยมากเลยนะครับยาบำรุงเลือดนี่เราซื้อมาทานเองได้ไหมคะอาจารย์หมอได้อยู่ครับส่วนใหญ่แล้วเป็นยาที่เข้าธาตุเหล็กนะค่ะเลือดจริงๆเนี่ยนะครับก็ทำให้อาจจะทำให้เกิดการอุจจาระสีออกเข้มขึ้นเช่นสีน้ำตาลเข้มๆนะครับรวมทั้งบางทีท้องอืดนะยาเพื่อบำรุงเลือดเนี่ยทานแล้วท้องอืดนะครับสำหรับคนบางคนแต่บางคนก็ปิดปั๊บมาเลยก็มีกันแล้วแต่ละคนตอบสนองไม่เหมือนกันนะครับค่ะแต่ว่าไม่เป็นอันตรายใดๆใช่ไหมคะทำได้ครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีโรคบางโรคนะครับที่บางภาวะของมันบางสเตจบางระยะของมันเนี่ยทานธาตุเด็กมากไม่ได้มันสะสมในกระแสเลือดมากเช่นโรคธาลัสซีเมียเป็นตัวอย่างครับสนทนากับหมอปัญญาดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกอาจารย์สง่าดามาพงศ์อัชราเชิดชูนุ่นชุติมาเปิ้ลจุนธิดาและหมอบิ้วพิมพ์ณภัทรสายตรงสุขภาพผู้ฟังกลับมาในช่วงนี้สายตรงสุขภาพยังอยู่กับอาจารย์หมอปัญญาไข่มุกนะคะน้องนุ่นชุติมาเพิ่งความสุขแล้วก็ต่อน้อยนะคะ022485936-7นะคะสายตรงสุขภาพแล้วก็สลับกับการตอบคำถามกันคุณผู้ฟังท่านนี้น้องนุ่นมา SMS ละ4537บอกว่าสารสเตียรอยนักเพาะกายระดับโลกฉีดเพื่อเร่งกล้ามเนื้อให้โตฉีดมากจนเสียชีวิตอันนี้เคยดูข่าวเดี๋ยวเรากลับมาเพราะว่าเดี๋ยวอาจารย์หมอขอเวลา5นาทีได้ค่ะเมื่อสักครู่นะคุณผู้ฟังเราพูดถึงเรื่องของสารสเตียรอยนะคะที่คุณแม่ใช่ไหมไปฉีดที่แต่จังหวัดคือคุณแม่นุ่นนะคะก็มีอาการเทนนิสเอลโบว์เนี่ยก่อนที่จะผ่าตัดเนี่ยนะคะคือเขาก็ไปใช้วิธีอื่นมาก่อน
หนึ่งในนั้นก็คือการฉีดสารสเตียรอยด์ซึ่งจริงๆคนต่างจังหวัดนะเขาไม่ค่อยทราบหรอกค่ะว่าสิ่งที่คุณหมอฉีดให้อ่ะค่ะมันคืออะไรก็ต้องบอกว่าที่คุณแม่ไปอ่ะเป็นคลินิกไม่ได้เป็นโรงพยาบาลที่แบบมาตรฐานแต่ว่าคนต่างจังหวัดเขาจะไปคลินิกในลักษณะเนี้ยเยอะมากเลยแล้วมันเป็นที่น่าสังเกตมากๆเลยว่าใครไปที่นั่นเนี่ยนะคะก็จะเวลามีอาการปวดอะค่ะพอไปฉีดปุ๊บเขาก็จะดีขึ้นเลยหายปวดปุ๊บอู้ยหมอเก่งมากเทวดาเลยเป็นยาวิเศษเลยค่ะไม่ว่าจะกี่รายก็จะทำแบบเนี้ยแล้วนุ๊กก็เลยถามคุณแม่ว่าเอ๊ะมันคืออะไรแม่เราก็ตอบไม่ได้เนาะว่าเป็นชาวบ้านธรรมดาเสร็จแล้วไม่ไหวแล้วก็พาคุณแม่ไปโรงพยาบาลที่เป็นในกรุงเทพเนี่ยค่ะก็บอกว่าน่าจะฉีดสารสเตียรอยมาแล้วสิ่งที่เราเห็นได้ชัดเลยค่ะที่ข้อมือคุณแม่คือมันจะแฟบๆและเอ็นน่ะมันจะเป็นสีขาวๆแล้วก็รีบไปเลยคุณแม่เป็นที่ข้อมือเหรอคะเป็นที่ข้อมือค่ะเกิดจากการทำงานบ้านหนักแล้วก็ใช้พฤติกรรมแบบเดิมๆตวัดมือไปตวัดมือมาเนี่ยแหละค่ะเสร็จแล้วปุ๊บเอ็นของเขาเนี่ยมันเปื่อยโอ้เปื่อยเพราะว่าการใช้สารสเตียรอยด์เนี่ยแหละค่ะโอ้โหใช่นี่เพิ่งทราบนะคะคุณผู้ฟังจริงๆแล้วนะสเตียรอยด์การฉีดเนี่ยไม่เกิน3ครั้งนะสำหรับคนคุณหมอบอกว่าพี่เคยไปโรงพยาบาลที่ข้างๆอสมทเนี่ยพี่คือเป็นมันเอ็นข้อเท้าพี่อักเสบเหมือนกันด้วยน้ำหนักเยอะก็บอกว่าคุณหมอทำยังไงก็ได้ฉีดยาไปเลยค่ะให้มันหายปวดฉีดไปเลยค่ะคุณหมอบอกใจเย็นๆค่ะค่ะใจเย็นๆค่ะทานยานี่ก่อนดีไหมคะแล้วก็ประคบร้อนประคบเย็นอะไรก็แล้วแต่ให้หายดีก่อนไหมคะแล้วค่อยนี่อะไรเงี้ยทางฉีดยาเป็นทางเลือกสุดท้ายที่คุณหมอจะทำอะไรเงี้ยนะคะแต่เดี๋ยวนู้นน่าจะมีคำถามเพิ่มเติมกับอาจารย์หมอปัญญาเพราะว่าหลังๆมาลักษณะอาการที่เกี่ยวกับเรื่องของเอ็นเนาะเอ็นข้อเข่าเอ็นข้อไหล่หรืออวัยวะอื่นๆที่เป็นลักษณะเอ็นเนี่ยนะคะเขาบอกว่าใช้เกล็ดเลือดเข้ามาช่วยรักษาอาการปวดได้เกล็ดเลือดของเราเนี่ยหรอเกล็ดเลือดของเราค่ะเขาจะเอาเลือดของเราเนี่ยนะคะไปปั่นเพื่อให้ได้เกล็ดเลือดแล้วก็ฉีดกลับเข้าไปบอกว่าจะสามารถช่วยลดอาการปวดได้ค่ะจนบางคนนะได้ผลดีจนหายไปเลยก็มีค่ะ อันนี้แต่ว่าอันนี้ไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องลองถามอาจารย์หมอปัญญาเช่นกันว่าคือในทุกส่วนทุกอวัยวะมันถ้าจะใช้เกล็ดเลือดแบบนี้ค่ะมันดีทุกส่วนทุกอวัยวะหรือเปล่านะคะอาจารย์หมอกลับมาหรือยังคะนะคะอาจารย์หมอมายังคะอย่างนะคะแต่ไม่เป็นไรเราคุยเรื่องอื่นกันก่อนกันแล้วกันมันมีอีกเรื่องนึงที่เราจะคุยกันเพราะว่าก่อนเข้าร่างกายเมื่อสักครู่ก่อนไม่ใช่ของเข้าร่างกายก่อนเข้ารายการนะคะเราคุยกันไปแล้วใช่ไหมเรื่องของการสวิงฮอร์โมนหรือว่าอะไรอารมณ์ของเราสวิงโดยเฉพาะอย่างยิ่งสุภาพสตรีถูกไหมคะใช่เป็นประจำเลยค่ะจนแบบเพื่อนทักอยู่เหมือนกันว่าเป็นทั้งปีทั้งชาติเลยหรือยังไงนะเราไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เราเป็นอยู่เนี่ยมันขึ้นอยู่กับภาวะวันนั้นของเดือนหรือเปล่าหรือภาวะที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ในแต่ละวันที่เราเจอมาเพราะว่าบางวันเนี่ยเราเครียดโดยไม่รู้ตัวก็เหมือนกันนะคะหรือหลายๆเรื่องพอมันสะสมมันก็เลยทำให้เราวันนึงเนี่ยมันรู้สึกดิ่งมันรู้สึกว่าทำไมชีวิตมันเป็นแบบนี้พี่เคยเป็นนะนุ่นล่าสุดเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาอยู่ๆพอทำงานเสร็จเราก็ไปนั่งที่ออฟฟิศชั้น4สักพักนึงเนี่ยคุณผู้ฟังคะมันรู้สึกว่าได้ทำไมชีวิตมันดิ่งแบบว่าเหมือนอยากนั่งร้องไห้อ่ะค่ะเอออาจารย์มาแล้วหรอใช่อาจารย์มาแล้วจะได้ถามอาจารย์เลยงั้นจะได้ถามอาจารย์เลยนะคะอาจารย์ขากลับมาแล้วนะคะสวัสดีครับมาแล้วครับได้เลยครับนะคะเรากำลังคุยถึงเรื่องของการอารมณ์ค่ะอาจารย์คือเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาขออนุญาตนิดนึงนะคะแชร์นิดนึงตอนมีความรู้สึกว่าอารมณ์ของตอนมันดิ่งมากๆเลยนั่งร้องไห้อยู่คนเดียวเมื่อสักครู่คุยกับน้องนุ่นก่อนเข้ารายการว่านุ่นพี่เป็นใบทองหรือเปล่าพี่เป็นวันนั้นของเดือนแล้วทำให้ฮอร์โมนพี่แกว่งไปแกว่งมาหรือเปล่าหรือว่าพี่เครียดแบบสะสมโดยไม่รู้ตัวหรือเป็นเพราะอะไรน้องนุ่นก็เลยบอกว่าถามอาจารย์ไปเลยค่ะอาจารย์ครับจริงๆแล้วเนี่ยผมก็ต้องตอบเนี่ยสนิทสนมกันพอสมควรจนกระทั่งพอจะรู้ว่าจะต้องแนะนำอย่างไรบ้างนะครับเพราะว่ารู้นิสัยใจคอกันอยู่นะปกติตามเป็นคนร่าเริงนะครับเฮฮาตลอดเพราะว่าชอบเรื่องทำมีเพื่อนฝูงทำข่าวกีฬาเนี่ยครับก็จะเจอเพื่อนฝูงเยอะเลยแต่ในบางภาวะนะครับต้องเต่าค่ะมันก็มีช่วงที่เราดาวเงินนะดาวว่าใจตกอ่ะนะ
ซึ่งเป็นเรื่องที่ปกติอาจจะมีเหตุทั้งใดปฏิจังหวะนี้ต้องเต่าอัพเพื่อไปเป็นผู้บริหารคลื่นไงก็จะทำให้เราจะมีเรื่องต้องคิดเยอะด้วยนะครับตามมาด้วยหลายๆอย่างมันสะสมอยู่แต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันด้วยนะครับผลคือทำให้เราเนี่ยไปรวมๆกันแล้วบวกกับช่วงที่ฮอร์โมนในร่างกายเริ่มจะมีการเปลี่ยนแปลงนะค่ะเราปฏิเสธไม่ได้นะครับสุภาพสตรีทุกคนนะครับ47 48 49คืออายุที่จะเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนในร่างกายมันเป็นธรรมชาติทุกคนต้องเป็นเถียงไม่ได้จังหวะนี้เองร่างกายแต่ละคนจะตอบสนองเหมือนกันเห็นไหมครับว่าหลายหลายอย่างมารุมในช่วงจังหวะใกล้ๆเคียงกันทั้งงานที่หนักขึ้นต้องตัดสินใจได้มากขึ้นต้องเก็บใจต่างๆเรื่องเกี่ยวต่างๆเยอะขึ้นรวมทั้งการที่มีฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงนะครับดีที่สุดก็คือตั้งสติตั้งเต่าจำได้ไหมจ้าสติการรู้สึกตัวแล้วก็รู้เท่าทันอารมณ์รู้สึกตัวทั้งร่างกายครับขยับนู่นขยับนี่รู้สึกตัวตลอดและถ้าอารมณ์น่าจิตใจก็คือรู้เท่าทันมันค่ะแค่นั้นเองบวกกับขยับกระชับกระเชงสิครับเพราะขยับกระเชงเป็นการระบายมันเทน้ำทิ้งจากตุ่มน้ำที่สกปรกแล้วเททิ้งไปตักเอาถังตักน้ำแล้วก็เทโคร่มไปนะครับเป็นการระบายขยับกระชับกระเชงออกเดินนะครับออกเดินขยับทำนู่นทำนี่จะช่วยเราประดิษฐ์ได้มากเลยนะครับรวมทั้งไปกอดแม่นะจ๊ะมีเวลาว่างขับรถกลับบ้านโคราชเดี๋ยวก็ถึงค่ะแต่มันแยกยากนะคะอาจารย์หมอคืออย่างพี่เต่าหน่อยเขาบอกว่าเป็นวัยหรือเปล่าวัยทองหรือเปล่าแต่นุ่นจะบอกว่านุ่นอายุ34นุ่นก็มีอาการแบบนี้เหมือนกันแต่จะบอกว่ามันก็ไม่ได้เป็นทุกครั้งนะคะแต่ช่วงหลังๆอาจจะบ่อยหน่อยเวลาที่ก่อนมีประจำเดือนนะคะแล้วอารมณ์มันจะดาวมากเลยแล้วอยู่ดีๆเราก็ร้องไห้โดยไม่มีสาเหตุอ่ะแล้วอาการมันก็จะเป็นตอนช่วงเย็นแล้วก็ร้องอยู่นั่นแหละร้องอยู่หลายวันทีนี้มันก็เกิดคำถามว่าเรามีอาการที่เป็นฮอร์โมนผิดปกติก่อนมีประจำเดือนหรือเราเป็นโรคซึมเศร้ากันแน่ไม่ใช่ซึมเศร้าแน่ๆแล้วโอ้โหสาวๆสองคนเนี่ยสู้ซ่าหน้าดูเอาไม่แน่นะคะเนี่ยเหมือนเพลงนี้ค่ะยิ้มให้คนทั้งโลกร้องไห้กับตัวเองข้างในทุกเมื่อกี้เราอาจจะซ่อนอะไรไว้ข้างในก็ได้นะคะซึมเศร้าไม่ใช่อาการแบบนี้แน่นอนนะครับแต่เชื่อไหมครับช่วงวัยที่หมดประจำเดือนช่วงวัยที่มีการซึมเศร้าบวกกับข้อ2 โพลเพย์นี่เป็นเวลาที่ร่างกายมนุษย์ทุกคนโดยผู้หญิงนะครับจะรู้สึกว่ามันซึมลงเซ็งๆลงทุกคนโดยยิ่งผู้สูงวัยและข้อ3บวกกับช่วงใกล้มีประจำเดือนที่มันเป็นระยะท้ายๆของการมีประจำเดือนแล้วนะครับฮอร์โมนที่เรามีประจำเดือนได้นะครับเลือดมาแต่ละครั้ง3วัน5วันเนี่ยก็เพราะฮอร์โมนเพศหญิงมันตกลงทันทีนะตกเหวทันที21วันที่ผ่านมา1 2นับไปเรื่อยๆครับพอครบวันที่21ปุ๊บฮอร์โมนร่างกายจังหวะนั้นมันเกิดตกลงทันทีค่ะสมมุติเดิมระดับ10ในกระแสเลือดเรา10 10 10ไปเรื่อยๆนะครับวันที่จะมีเมนเนี่ยนะครับวันที่มันเหลือ7 6 5ถ้าเลือดไปดําเนินก็จะมาอีกสัก 3-4 วันร่างกายก็จะค่อยๆเงยหัวขึ้นจนกระทั่งฮอร์โมนกลับไปเป็น7 8 9 10เมนหมดนะครับแล้วเข้าสู่รอบใหม่ของเดือนต่อไปน้องนุ่นน้องเต่าเข้าใจได้ไหมครับระดับที่ผมเล็กยกตัวอย่างให้ฟังนี่เข้าใจค่ะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในร่างกายผู้หญิงทุกคนทุกๆรอบเดือน1รอบก็คือ21วันบวกกับเวลามีประจำเดือนด้วยรวมกันไปรวมกันมา28วันพอดีนะครับแล้ว3เรื่องมันบวกกันในคราวเดียวกันบวกกับน้องเต่าเนี่ยเขามีปัญหาเรื่องการบริหารคลื่นตอนนี้เขารับหน้าที่ใหม่ไงตำแหน่งมันสูงขึ้นด้วยเป็นพี่ ที่ขยันทำงานมากเลยค่ะ นะคะอ่ะเราไปดูข้อความจากคุณผู้ฟังคนนี้ค่ะอาจารย์บอกว่าเป็นทารซีเมียที่แบบว่าทารซีเมียอีนะคะครับครับยังบริจาคเลือดได้ไหมคะแล้วถามว่าธาตุยาธาตุเหล็กเนี่ยกินไปมีผลอย่างไรบ้างครับโรคทารซีเมียเป็นโรคที่พบในคนไทยภาคพื้นเราเนี่ยแย่ นะครับโดยยิ่งภาคเหนือภาคอีสานจะเจอบ่อยเพราะมันเป็นโรคทางกรรมพันธุ์นะท่านครับมีหลายแบบนะครับทารซีเมียมีหลายแบบทั้ง E ทั้ง G นะครับแล้วแต่ซึ่งแต่ละเหตุนั้นเราสามารถตรวจพบได้ทางการศึกษาทางระบบเลือดของมนุษย์นะครับซึ่งแพทย์สามารถตรวจได้อยู่แล้วงั้นก็ตามแต่นะครับคนที่เป็นทารซีเมียแล้วดำเนินชีวิตได้ปกติเขาเป็นแบบเป็นพาหะครับไม่ได้เป็นแบบ
็นหนักหนาทารซีเมียจึงมีหลายระดับของโรคนะครับที่เราจะต้องแยกแยะให้ชัดเจนแต่คนที่เป็นพาหะเนี่ยพาหะของโรคนะครับพอสระอาพาเนี่ยเดินกระจายทั่วประเทศเยอะแยะเลยค่ะนะครับเป็นทารซีเมียเป็นพาหะจึงมีชีวิตเป็นปกตินะครับบางทีแต่เราระดับเลือดมันอาจจะต่ำลงไปนิดนึงความเข้มข้นของเม็ดเลือดแดงอาจจะลดเล็กลงไปเหตุผลก็เพราะว่าเม็ดเลือดแดงคนปกติอย่างน้องนุ่นน้องเต่าเนี่ย1เม็ดที่ผลิตจากไขกระดูกเนี่ยจะวิ่งอยู่ในร่างกายได้120วันแล้วถึงจะไปตายที่ม้ามครบ120วันบ๊ายบายตายละหมดอายุละแก่และตายดีกว่าไปตายที่ม้ามแต่คนที่เป็นทารซีเมียนะครับส่วนใหญ่แล้วอายุของเม็ดเลือดแดงจะสั้นลงนะครับจาก120วัน120วันเนี่ยลดเป็นเหลือประมาณสัก100วัน90วันเล็กสุดนะครับแปลว่าเม็ดเลือดแดงมันมีอายุสั้นลงมันถึงได้เลือดตายเร็วก็มันตายเร็วเลือดเราจะจางลงเรื่อยๆนะครับอันนี้คือปัญหาของโรคทารซีเมียที่ผมอธิบายแบบชาวบ้านให้ฟังได้ง่ายๆนะครับถ้าฟังเข้าใจแล้วก็ต้องคิดว่าตัวเราเองก็ไม่ได้เป็นอะไรมากหรอกก็แค่เป็นพาหะของทารซีเมียป้องกันอย่างเดียวก็คืออย่าให้มันร่างกายมันอ่อนแอมากเกินไปในบางจังหวะนะครับอย่าใช้ร่างกายเปลืองเกินไปพักผ่อนนอนหลับด้วยร่างกายก็จะปรับตัวให้เป็นพาของทารซีเมียได้ง่ายข้อเสียพาก็คือมันส่งต่อให้ลูกเราได้นะถ้าแต่งงานกับคู่ครองที่เป็นทารซีเมียด้วยกันเนี่ยก็มีโอกาสที่ลูกของเราจะเกิดมาแล้วเป็นทารซีเมียได้สูงด้วยนะครับแต่คนที่เป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับเลือดแบบนี้ค่ะอาจารย์หมอคะคือโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยนะคะอาจจะจางหรือว่าจางนิดๆอย่างเงี้ยนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันใช่อาการนี้ไหมคะก็คือมีความอ่อนเพลียง่ายนอนหลับพักผ่อนขนาดว่านอนรู้สึกว่านอนเต็มที่แล้วก็ยังรู้สึกง่วงเหงาหาวนอนอยู่มีอาการผมร่วงแบบนั้นหรือเปล่าคะแล้วต้องเราจะต้องรักษายังไงอะซื้อยาบำรุงเลือดมากินหรือกินกลุ่มวิตามินบีที่ใช่คืออาการเดียวครับคือการอ่อนเพลียง่ายผมร่วงอะไรพวกนี้ไม่ค่อยเกี่ยวเท่าไหร่หรอกนะค่ะมาจอยอาการด้วยกันเท่านั้นเองในคนกลุ่มแต่ว่าเพลียง่ายเพราะว่าออกซิเจนที่พาไปสู่อวัยวะต่างๆผ่านถุงลมปอดที่เราอธิบายมาสักครู่นี้แล้วนะครับพวงองุ่นเนี่ยครับมันถูกขนส่งด้วยเม็ดเลือดแดงครับจำได้ไหมครับผมบอกว่าเม็ดเลือดแดงเป็นตัวที่มาแบกออกซิเจนใส่บ่าแล้วก็วิ่งไปจ่ายให้สมองนะครับที่ปอดนี่เองนะครับที่ถุงลมปอดเมื่อเม็ดเลือดแดงอายุสั้นลงเลือดจางลงร่างกายก็จึงพาออกซิเจนไปเลี้ยงที่สมองที่ต่างๆได้ลดน้อยลงนิดนึงเราจึงรู้สึกเพลียอ่อนเพลียง่ายยิ่งทำงานหนักเกินไปโอเวอร์โหลดเกินไปเนี่ยร่างกายก็จะอ่อนเพลียกว่าธรรมดาเมื่อเทียบกับคนอื่นนะครับในวัยเดียวกันค่ะการฉีดสเตียรอยด์ที่คุณหมอบอกว่า3ครั้งไอ้3ครั้งที่ว่านี่ต่อเดือนหรือว่าต่อปีคะทั้งชีวิตครับทั้งชีวิตถ้าเป็นหมอที่เฉพาะทางก็จะจำแม่นเลยนะครับแต่คนไข้มักจะไปหลอกหมอคือเปลี่ยนหมอเรื่อยๆไงคนไข้ก็พยายามที่จะปรับตัวนะพอรู้ฉีดซอยมันจะดีไป 3-4 เดือนค่ะแต่มันเป็นชั่วคราวไม่สาวรนะครับเราจึงไม่เลือกใช้ในคนบางคนที่ทำแล้วไม่ได้ผลนะครับฉีดซอยแล้วไม่ได้ผลงั้นหมอจะพยายามถามนะพยายามมองด้วยที่สายตาคนไข้บางคนมันจะหลบตาบอกไม่เคยฉีดมาเลยครับเนี่ยเขาหลบตาละรู้แล้วอันนี้ไปแอบฉีดให้หมอคนอื่นที่เราไม่มีประวัติไม่รู้ประวัติมาเก่าจะมานับที่เราอย่างเดียวไม่ได้ผมจึงพยายามลดลงเหลือ2ครั้งถ้าคุณกลุ่มที่หลบตาผมเมื่อไหร่นะครับน้องนุ่นเข้าใจไหมครับเข้าใจค่ะถามกันเนี่ยเขาพอเขาแอบมาหลอกหมอไว้เนี่ยเขาจะหลบตานะก็ไม่กล้าสบตาหมอหลบตาไม่กล้าสบตากลัวหมอจับได้ผมจ้องจริงๆนะเพราะผมที่ว่ามันมีผลต่อการรักษาที่ฝีมือผมจะรักษาให้เขาไงแต่ผมพลาดถูกหลอกเนี่ยมันก็น่าเสียใจเพราะดูรักษามันจุดฉีดแต่มันฟอฟอลงแล้วล่ะมีลักษณะเคยฉีดมาหลายครั้งแล้วแต่คุณแค่บอกฉีดมาครั้งเดียวครับเงี้ยไม่เชื่อแล้วนะพอดูด้วยตาก็เห็นจุดที่ฉีดมีจุดรักษาพิเศษของมันเองนะครับค่ะมีคุณผู้ฟังชื่อว่าคุณสมกุลยาสเตียรอยด์หรือสารสเตียรอยด์ค่ะคือบอกว่าคืออย่างนี้คือดิฉันเป็นนักษาภูมิแพ้อาการคันมากๆที่คลินิกแห่งหนึ่งปรากฏว่าคุณหมอก็ฉีดยาสเตียรอยด์ทุกๆเดือนเลยค่ะเดือนละเข็มมีผลอะไรไหมคะอันนี้คนละแบบกันนะครับท่านฟังครับสเตียรอยมีหลายรูปแบบนะครับท่านฟังแต่พวกที่ฉีดเข้าเส้นเอ็นเข้าข้อต่อเนี่ยครับเป็นเฉพาะเอามันเลยนะครับเป็นคอรอยผมไม่รู้อธิบายภาษาไทยยังไงนะครับรูปแบบมันต่างกันนะครับซึ่งออกฤทธิ์คนละแบบกันแต่ก็ตามแต่นะครับหน้าที่มันคือเป็นลดการอักเสบเช่นเดียวกัน
พียงแต่ว่าพวกกระฉีดเข้าข้อเข้าเอ็นที่เราพูดกันปัจจุบันนี้2ครั้ง3ครั้งเนี่ยครับเป็นการเอาปลายเข็มเวลาฉีดเข้าไปเนี่ยหมอต้องวางปลายเข็มให้มันพอดีเลยกับตำแหน่งเส้นเอ็นนั้นนะครับไม่ฉีดเข้าเนื้อเอ็นนะครับฉีดเข้ารอบๆเส้นเอ็นซึ่งใช้ฝีมือมากๆเลยอันนี้นะครับมันจึงต้องการเทคนิคในการฝึกทักษะเยอะแล้วก็ยาจะเข้าไปอาบอยู่ที่ผิวของเส้นเอ็นไม่ได้เข้าเนื้อเอ็นนะครับไม่ได้ฉีดเข้าเนื้อเอ็นมันปลายเข็มจะต้องวางในจุดที่มันเหมาะสมแล้วก็เดินยาให้มันกระจายเท่านั้นได้ผลการฉีดจึงจะได้ผลดีนะครับอันนี้คือปัญหาที่ผมสอนนักศึกษาแพทย์อยู่ทุกวันเนี่ยก็พูดเรื่องนี้ครับเดโมให้ดูอะไรเงี้ยก็ทำยากนะเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับความเนียบของเราด้วยนะครับและการฉีดเกล็ดเลือดเข้าเส้นเอ็นต่างๆเพื่อรักษาอาการปวดล่ะคะฉีดอะไรจ้างเกล็ดเลือดเหรอเกล็ดเลือดนะคะอันนี้เป็นความรู้ทั้งพวกที่ใหม่ๆนะครับเพื่อก็มันเป็นสิ่งที่ของในร่างกายเราเองครับเกล็ดเลือดเนี่ยคุณหมอมักจะไปปั่นออกจากที่เจาะเลือดเราไปซึ่งก็อันตรายคงจะไม่มีหรอกครับเพราะมันฉีดของเราเองเหมือนที่น้องนุ่นพูดเมื่อตอนต้นรายการเรื่องไฟโบบราสเนี่ยอันนั้นของเราเองเหมือนกันค่ะอาจารย์คะสรุปว่าทารัสซีเมียเนี่ยบริจาคเลือดได้ไหมอาจารย์ก็ไม่รับหรอกครับเนาะเพราะว่ามันจะส่งต่อกันแล้วค่ะทารัสซีเมียนะเพราะมันน่าจะไม่ส่งต่อทั้งเลือดครับแต่ว่าเลือดมันมีเม็ดแดงที่อายุสั้นนะฮะอาจจะรับไปเพื่อทำภารกิจอื่นมากกว่านะครับไม่ได้ไปให้เพื่อให้เดี๋ยวห้องผ่าตัดต้องการเลือดเนี่ยต้องพยายามเลือกนะครับค่ะมีคุณผู้ฟังเป็นคนขับแท็กซี่ค่ะบอกว่ามีอาการสลักเพชรจมร้าวลงไปที่ขาต้องไปหาหมอหรือว่าทำกายภาพดีครับอาจารย์อันนี้ไม่ใช่สลักเพชรจมครับสลักเพชรจมนั้นต้องไม่ร้าวลงที่ขานะครับฟังครับถ้าเป็นร้าวลงที่ขาเนี่ยเกิดจากการที่อีกโรคหนึ่งก็คือหมอนกระดูกทับเส้นประสาทนะครับเคสนี้ล้าลงขาชัดเจนนั่งทั้งวันนะครับผมคิดว่าต้องหาหมอนะครับรักษาเองมันจะเพิ่มอาการมากขึ้นเรื่อยๆเพราะมันเป็นการกดทับเส้นประสาทมากกว่านะครับสลักเพชรจมเนี่ยผมวันหลังจะมาพูดให้ฟังนะครับท่านฟังน้องนุ่นเคยได้ยินคนพูดเรื่องนี้ไหมภาษาไทยเขาเรียกสลักเพชรจมเคยได้ยินค่ะแต่นุ่นไม่ทราบว่าเป็นยังไงมันเจ็บที่ตรงก้นอย่างเดียวนะไม่ร้าวลงที่ขาถ้าร้าวลงมาก็ตื้นๆก้นย้อยลงมานิดเดียวนะครับอันนี้เป็นรักษาพิเศษของเขาสลักเพชรจมเจอบ่อยมากนะครับจนกระทั่งคนไทยลุงป้าน้าอาตั้งเป็นชื่อไทยขึ้นมาเลยโรคสลักเพชรจมนะครับหมอนวดก็จะใช้หากินมาเยอะแล้วพอไปนวดจะสลักเพชรจมมันต้องคลายหน่อยต้องคลายหน่อยเอาไว้ก่อนออกปากซะก่อนคนฟังก็จะเฮ้ยโอ้มีภูมิหมอคนนี้นะนะคะแล้วก็มีคุณผู้ฟังท่านหนึ่งค่ะอาจารย์พูดถึงเรื่องของที่ข้อมือคือโรคเดอะกรแวงครับครับเป็นที่โคนนิ้วโป้งครับผมเป็นมาแล้วทรมานมากอาจารย์ครับมันเป็นยังไงคะอาจารย์มันเป็นเส้นเอ็นเหมือนกันคล้ายๆกับเทนนิสเอลโบว์ที่ข้อศอกแต่นี่เป็นที่ข้อมือครับเป็นด้านโคนนิ้วโป้งนะครับเกิดบ่อยในพวกผู้หญิงที่ตั้งครรภ์นะตั้งท้องอ่ะไม่ได้เกาใช่ไหมฉันไม่ใช่ครับคนละอ่านกันครับอันนี้เกิดขึ้นเป็นการใช้นิ้วโป้งมากเกินไปน้องๆที่พิมพ์หน้ามือถือด้วยนิ้วโป้งอ่ะไถฟีดไถฟีดค่ะหลบตานั้นต้องนุ่นหลบตาป่ะนะนั่นก็เราบอกเลยว่าไถฟีดไถติ๊กต็อกเนี่ยบางทีนิ้วโป้งก็เหนื่อยเหมือนกันนี่ครับพวกนี้จะเกิดเด็กไว้ง่ายๆนะครับเพราะว่าเราใช้นิ้วโป้งตัวพิมพ์ A B C อะไรเงี้ยพิมพ์มันขยับเลื่อนไปขึ้นบนลงล่างบ้างอะไรนะครับซึ่งกรณีเป็นวิธีการทำให้เกิดการนิ้วล็อกข้อหนึ่งเจอบ่อยนักหนาเดี๋ยวนี้นะครับบวกกับเดือกแหวงนะครับเดือกแหวงเนาะอ่ะผมที่เกิดการเสียบที่คนที่ข้อมือครับค่ะเป็นเส้นหนวงของนิ้วโป้งนะครับที่มันทอดที่ข้อมือไปทอดมาก็เลยการเสียดสีเพราะเราใช้พิมพ์ตัวสอนบ่อยๆซึ่งเป็นท่าที่ไม่เหมาะสมเลยนะครับหมอกระดูกเนี่ยมองบนเลยนะพวกที่พิมพ์นิ้วโป้งเนี่ยมองบนหมายความว่าไม่ค่อยสบอารมณ์ไม่สบอารมณ์นะคะติดหน้าจอติดโทรศัพท์นะอ้าวผมมีปัญหาปรึกษาหน่อยค่ะเป็นฝีที่ร่องก้นแล้วก็เป็นหายๆที่เดิมแล้วก็ถี่มากเลยค่ะคุณหมอพอจะมีคำแนะนำหรือว่าวิธีการรักษาให้หายขาดไหมคะมีครับพวกนี้ครับถ้าเราไปจองใช้ยาใช้เรื่อยๆครับมันไม่หายนะ
มันเป็นหายไปสัก 3-4 เดือนแล้วก็โผล่โป๊ะมาอีกนะก็เรียกว่าฝีคันธสูตรนะครับซึ่งพวกฝีคันธสูตรนี่ครับรักษายากมากๆเลยหมอที่รับการรักษาโรคนี้ที่เป็นผู้รักษาโรคนี้ก็จะปวดหัวพอสมควรนะครับถ้าจะท่านฟังครับปิดแฟ้มมันดีกว่าให้คุณหมอที่ทำการผ่าตัดช่วยรักษาเนี่ยครับมันจะจบได้จริงๆเพราะคุณหมอก็สามารถจะฉีดสีดูแทร็กของหนองในใต้ผิวหนังเราเนี่ยครับที่รอบทวารหนักเนี่ยครับแล้วก็ไล่ปิดแทร็กต่างๆให้มันจบมันเป็นช่องทางที่มีหนองขังอยู่นะน้องนุ่นนะอยู่ใต้ผิวหนังเราเนี่ยก็นอนสงบสงบดูนะครับวันดีคืนดีพอร่างกายเราอ่อนแอลงอดหลับอดนอนมันก็โป๊ะออกมาเป็นหัวฝีนะครับมันก็จึงวนเวียนทั้งชีวิตเราเนี่ยครับหลายปีไม่จบไม่สิ้นแต่ทางหมอศัลยกรรมเขาสามารถจะทำการตรวจสอบแล้วก็ไล่ดูแทร็กแต่คือเส้นทางที่หนองมันอยู่นะครับเพื่อปิดแทร็กเหล่านี้ให้หมดเกมก็จะจบลงได้ดีนะครับอาจารย์มีคำถามบอกว่าสเตียรอยกินกับฉีดเนี่ยมันต่างกันไหมอะฮะต่างกันมากครับคนละเรื่องกันนะครับสเตียรอยแบบที่ฉีดเข้าข้อเส้นเอ็นที่ผมพูดถึงเมื่อสักครู่เนี้ยมันออกฤทธิ์อยู่ที่ตรงนั้นณตำแหน่งนั้นนะครับประมาณ2เดือน2เดือนครึ่ง3เดือนแล้วแต่คนแล้วก็จะสลายไปนะครับแต่สเตียรอยแบบกินมันคนละแบบกันนะครับท่านฟังนะคะเขาบอกว่าเป็นเส้นเลือดสมองอักเสบหมอให้สเตียรอยวันละ40มิลลิกรัมมา1เดือนแล้วอาจารย์ครับถูกต้องครับอันนี้คนละแบบกันนะครับท่านฟังอย่าไปรวมกันนะครับคนละแบบกันคนละเปปเปอร์เรชั่นกันนะครับเวลาเนาะค่ะเวลาหมอเขาใช้ยาเนี่ยครับยาที่ใช้เฉพาะเขาก็บังคับด้วยเภสัชกรที่จะบังคับให้ยามันออกฤทธิ์แค่ตรงนี้นะอย่าไปที่ไหนอีกนะพี่แต่ว่าฉีดเข้าข้อฉีดเข้าที่เส้นเอ็นต่างๆเลยครับจะเลือกยาแบบนี้ครับยาต้องควบคุมด้วยระบบเภสัชกรรมศาสตร์นะครับหมอให้เภสัชกรก็จะฉลาดในการที่จะควบคุมยาได้แต่ยาแบบกินแล้วก็มันไปทั่วร่างกายครับพอกินเข้ากระเพาะแล้วก็จะไปทั่วร่างกายนะครับโอ้แล้วอย่างนี้เขาจะเวลานิดนึงแล้วเติมนิดนึงคันนังนุ่นค่ะเมื่อกี้เราพูดถึงเบสที่2เรื่องวัคซีนนะครับมีวัคซีนสำหรับผู้สูงวัยที่ควรจะฉีด3ตัวขณะนี้นะครับ1คือวัคซีนปอดอักเสบที่พูดถึงเมื่อสักครู่นี้นะครับนิวโมคอคคัสนะครับตัว2ก็คือวัคซีนป้องกันงูสวัดนะครับคุณแม่นังนุ่นฉีดหรือยังจ๊ะปอดอักเสบยังค่ะงูสวัดฉีดแล้วเนาะค่ะแล้วก็ฟลูนะครับในปีต่อๆไปน่าจะมีโควิดอีกอันหนึ่งเพิ่มเข้ามาเป็นตัวที่4นะครับปีละครั้งอีกเช่นเดียวกันอ่ะต่อเลยครับโอเคเดี๋ยวนะคะขอถามเพิ่มเติมนิดนึงนะคะจากเมื่อสักครู่เนี่ยค่ะเรื่องของสเตียรอยกินกับฉีดอะค่ะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดว่าครูฟังท่านนี้เขาต้องได้รับสเตียรอยที่เป็นประเภทกินแบบนี้กินไประยะเวลาที่พอสมควรนะคะมันจะมีอันตรายต่อร่างกายไหมคะคุณหมอผู้รักษาก็จะระวังเต็มที่เลยครับไม่ให้เกิดโรคแทรกซ้อนเพราะยาสเตียรอยด์เนี่ยครับชนิดที่กินเนี่ยมักจะใช้โดยคุณหมอเฉพาะทางที่เขารักษาโรคนั้นโดยเฉพาะนะบางรุ่นเขาวินิจฉัยแล้วว่าจะเป็นโรคนี้ซึ่งรักษาเนี่ยต้องใช้อันนี้ตัวเดียวเลยสเตียรอยด์เนี่ยครับแล้วก็ให้ระยะเดียวนะครับก็ค่อยลดยาลงลดยาลงเรื่อยๆควบคุมด้วยมือหมอเลยเนี่ยครับนั้นแนะนำอย่างเดียวคือน้องคนนี้ครับไปตามหมอนัดตรงเป๊ะเลยคุณหมอจะจัดการควบคุมลดยาแล้วก็ตรวจสอบถ้ามีโรคแทรกซ้อนใดๆเกิดขึ้นนิดเดียวแค่เผยหน้าขึ้นมานิดเดียวเขาก็จะเห็นก็จะรู้แล้วก็จะแก้ไขให้ได้เลยนะครับค่ะคุณผู้ฟังท่านนี้เนี่ยนะคะพี่เขาขับรถแท็กซี่ค่ะเขาบอกว่านอนตื่นมาตอนเช้ามักจะปวดที่ส้นเท้าเป็นประจำเลย อันนี้ค่ะเป็นเพราะอะไรคะอ้วนน้ำหนักที่ส้นเท้าเยอะเกินไปครับเจ้าที่เคยแยกขึ้นไปเป็นแค่3กิโลร่างกายก็เตือนและข้อระคังเตือนด้วยการเจ็บส้นเท้าที่เรียกว่ารองช้ำอาจจะเป็นเพราะว่าใช้เท้าเยอะเกินไปหรือเปล่าคะอาจารย์เพราะว่าขับอาชีพขับแท็กซี่อ่ะอาจจะเกี่ยวข้องด้วยครับเป็นการกระตุ้นให้เกิดอาการนี้มากขึ้นคล้ายๆกับหลายสาเหตุมารุมที่น้องคนนี้เขานะครับแต่ก็ตามแต่นะครับน้ำหนักไม่เพิ่มขึ้นมันไม่เป็นรองช้ำหรอกครับโอเคเวลานอนตะแคงค่ะพอพลิกตัวแล้วจะตื่นเพราะว่าหัวไหล่ล็อกแล้วก็เจ็บมากเลยทีนี้ต้องทำยังไงคะจะต้องแก้ด้วยวิธีอะไรได้บ้างรักษาเอ็นไหล่อักเสบให้หายนะครับไหล่ข้างนี้ครับที่นอนเนี่ยครับเอาหมอนข้างมาหนุนเตรียมไว้เลย
พื่อให้เราพลิกตัวไปไม่ถึงตัวตั้งฉากกับที่นอนนะครับพลิกตัวตะแคงซ้ายก็ได้นิดเดียวสมมติเปลี่ยนถึงข้างซ้ายนะครับท่านฟังต้องหาอุปสรรคมาคอยกันไว้ไม่ให้เราพลิกตัวด้านนี้มากในช่วงระยะที่เจ็บป่วยอยู่นะครับเช่นท่านนวมบ้างหมอนบ้างอะไรบ้างมาหนุนด้านนี้ไว้เราจะพลิกไปก็จะไปชนกับท่านนวมหมอนที่มันสูงขึ้นเราก็จะไม่ต้องไปเยอะเกินไปนะครับอีกหน่อยก็หายครับรักษาเต็มที่เลยครับสายตรงสุขภาพ Healthy Time ดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกอาจารย์สง่าดามาพงศ์อัชราเชิดชูนุ่นชุติมาเปิ้ลกุลธิดาและหมอบิ้วพิมพ์ณภัทร